สวัสดีค่ะตอนนี้อันก็มาอยู่ที่ไต้หวันค่ะซึ่งที่นี่เขาก็มีการจัดงานโชว์เทคโนโลยีระดับโลก Computex 2018นะคะก็จะมีผู้คนเดินทางมาจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมงานนี้กันค่ะแล้วก็จะมีการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ๆมากมายเลยนะคะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามเลยค่ะงาน Computex นี้เริ่มต้นจัดขึ้นมากันตั้งแต่ปี1981จัดมายาวนานแล้วนะคะโดยในปีนี้ปี2018 Computex ได้จัดงานกันที่หนานกัง Exhibition Center แล้วก็ที่ Taipei World Trade Center พร้อมๆกับมีจัด Conference แล้วก็ Workshop ที่ตึกใกล้ๆกันค่ะซึ่งเขาก็จะมีรถชัตเตอร์รับส่งระหว่างจุดที่จัดงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นประจำเลยค่ะเวลามีงาน Computex ก็มักจะมีการเปิดตัว product ใหม่ๆกันด้วยโดยเฉพาะแบรนด์ IT ยักษ์ใหญ่เก่าแก่ของไต้หวันอย่าง Asus ที่จัดเต็มภายในงานไม่ให้เสียชื่อเจ้าถิ่นค่ะนี่เข้ามาเจอหุ่นยนต์เซนโบค่ะเจ้าหุ่นยนต์เซนโบของ Asus เนี่ยนะคะเขาเปิดตัวไปเมื่อ2ปีที่แล้วในงาน Computex นี่แหละค่ะปีนี้เนี่ยเขาก็มายืนต้อนรับพวกเราแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยภายในบ้านนะคะแล้วก็ทำงานด้วยเสียงก็ได้คุยกับเขาก็ได้นะคะแล้วก็สามารถแสดงสีหน้าท่าทางตรงจอด้านหน้าได้ค่ะหน้าจอของเจ้าเซนโบนี้ก็เสมือนกับใบหน้าที่แสดงสีหน้าท่าทางได้แสดงความรู้สึกได้มีกล้องที่คอยจดจำใบหน้าใช้ถ่ายภาพนิ่งบันทึกวิดีโอใช้เป็นวิดีโอคอลแล้วก็ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะภายในบ้านได้ด้วยนะคะและเนื่องในงาน Computex 2018ปีนี้ Asus ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์มากมายเลยค่ะทั้ง Vivo Book รุ่นใหม่หลากหลายสีและ ZenBook ที่มาพร้อมสีใหม่สีแดงเบอร์กันดี้และที่น่าสนใจก็คือ Asus ZenBook Proโน้ตบุ๊กสำหรับกราฟิกหนักๆหรือว่างาน 3D เปิดตัว2รุ่นด้วยกันคือรุ่นหน้าจอ14นิ้วและ 15.6 นิ้วที่มาพร้อม CPU Core i9 เลยนะคะบางและเบาไม่ถึง2กิโลกรัมแบกไปทำงานก็คงไม่ปวดหลังค่ะรุ่นนี้ต่อหน้าจอไปได้อีกหลายจอให้ทำงานสะดวกขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แค่สะดวกสิคะยังมีของใหม่ครั้งแรกของโลกซะด้วยรุ่นนี้นะคะต่อได้รวมแล้วเป็น5จอเพราะนี่คือ1 2 3 4และจอที่5อยู่ตรงนี้ค่ะนี่เรียกว่าสกรีนแพดนะคะเป็นมิติใหม่ของทัชแพดที่ไม่ใช่รูปแบบเดิมค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกในโลกก็ว่าได้นะคะที่ Asus เพิ่งทำออกมาค่ะตัวสกรีนแพดนี้นะคะก็จะเหมือนกับเรามีหน้าจอเพิ่มขึ้นมาอีก1หน้าจอและทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างค่ะเจ้าสกรีนแพดนี้นอกจากจะทำหน้าที่เป็นทัชแพดแบบที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ยังสามารถเป็นอีกหนึ่งหน้าจอที่ให้เราลากหน้าจอจากหน้าจอใหญ่มาไว้ที่สกรีนแพดนี้ได้ใช้เปิดดู YouTube ดูคลิปวิดีโอก็ได้เป็นเครื่องคิดเลขดูปฏิทินเป็นแป้นตัวเลขและยังให้กล่องเครื่องมือของ Microsoft Office ลงมาแสดงบนสกรีนแพดนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครติดแชทเปิดหน้าแชทไว้ที่สกรีนแพดนี้ในขณะที่ทำงานอยู่บนจอใหญ่ไปด้วยก็ได้ค่ะก็แล้วจะ create หาวิธีใช้กันไปนะคะและมีแอปสำหรับสกรีนแพดให้โหลดมาติดตั้งเพิ่มได้ด้วยผ่านทาง Windows Store ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้นักพัฒนาเข้ามาพัฒนาแอปสำหรับสกรีนแพดได้อีกด้วยโดยสามารถดาวน์โหลด SDK ได้เลยเป็นอีกหนึ่งโอกาสของนักพัฒนาเลยนะคะส่วนในกลุ่ม Healthcare ก็มี Asus Vivo Watch BT ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ชูจุดเด่นสามารถวัดความดันโลหิตได้อย่างแม่นยำภายใน15วินาทีและไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่อยู่ได้นานถึง28วันเลยล่ะค่ะและส่วนที่เรียกได้ว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่ก็คือ Asus ROGหรือว่า Republic of Gamers ค่ะก็คนไต้หวันส่วนใหญ่เขาเล่นเกมกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตลาดเกมที่ไต้หวันจึงใหญ่มากค่ะในงาน Computex 2018นี้บูธ Asus ROG จึงจัดเต็มพร้อมกับการเปิดตัวเป็นกระบวนเลยค่ะอย่างเช่น ROG Strix Hero 2และ ROG Strix Scar 2 Gaming Notebook รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีกรอบหน้าจอที่บางขึ้นพร้อมกับอัตรา Refresh Rate สูงถึง144 Hz อันนี้สูงมากนะคะและเวลาในการตอบสนองเพียง3มิลลิเซกภาพก็เลยเสมือนจริงและสดใสยิ่งขึ้นค่ะโปรเซสเซอร์ Intel Core i7 Gen 8แบบ6 Core 12 Thread การ์ดจอ GTX
GTX 1070และยังเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเครื่องแรกของโลกที่มีการใช้ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ถึง4ตัวสแกนแล้วก็เลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดป้องกันการอับสัญญาณค่ะโดยทั้ง2รุ่นนี้นะคะออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ต่างกันคีย์บอร์ดก็เลยมีความต่างกันนิดนึงค่ะอย่างรุ่น Scar 2ออกแบบมาให้เหมาะกับเกมแนว FPS หรือว่าเกมยิงคีย์บอร์ดก็จะมีปุ่ม WASD ที่คนเล่นเกมแนวนี้จะรู้ดีว่าเนี่ยคือปุ่มที่ต้องใช้ประจำก็จะเน้นสีปุ่มเหล่านี้เป็นพิเศษค่ะส่วน Hero 2อันนี้ออกแบบมาสำหรับเกมโมบ้าหรือว่าเกมแนววางแผนปุ่ม QWER ที่ต้องกดกันประจำสำหรับเกมแนวนี้ก็จะถูกเน้นสีเป็นพิเศษนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว ROG Delta หูฟังเกมมิ่งที่ออกแบบมาไม่ใช่ทรงกลมๆเหมือนหูฟังทั่วไปนะคะแต่จะเป็นรูปเหมือนตัว D ที่จะเหมาะกับหูของเราพอดีค่ะและเป็นหูฟังเกมมิ่งตัวแรกที่มาพร้อมกับแดกถึง4ตัวที่ปกติแล้วจะมีในหูฟังไฮเอนด์ทำให้ได้เสียงสมจริงค่ะและอีกการเปิดตัวของใหม่ที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับสื่อมวลชนทั่วโลกรวมถึงทีมงานเราด้วยค่ะก็คือ Asus ROG Phone มือถือเกมมิ่งที่มี CPU แรงที่สุดในตอนนี้ด้วย Snapdragon 845รุ่นพิเศษที่แรง 2.96 GHz หน้าจอ AMOLED HDR ภาพคมชัดสีสันสดใสด้วยเวลาในการตอบสนองเพียง1มิลลิเซกทำให้ภาพสมูทมากค่ะด้านข้างมี USB Type C 2ช่องเอาไว้ใช้เสียบสายชาร์จหรือว่าจะใช้เสียบกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆซึ่งก็มีอุปกรณ์เสริมมากมายที่เปิดตัวพร้อมกันในงานนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Aero Active Cooler ตัวระบายความร้อนที่ให้มาต่อเพิ่มเข้าไปอีกหรือว่า Twin Wheel Dock ที่ทำให้กลายเป็นอุปกรณ์แบบ2หน้าจอและ Mobile Desktop Dock ที่จะทำให้สามารถต่อกับจอคอม 4K เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดภายนอกได้เรียกได้ว่าถ้าเล่นเกมมือถือแล้วไม่สะใจกลับมาบ้านมาต่อคีย์บอร์ดต่อจอและอื่นๆผ่านด็อกกิ้งได้เลยนี่อันนี้ค่ะ ROG Phone ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะแต่ว่าที่เห็นยาวๆแบบนี้เนี่ยคืออันนี้เขาใส่เกมไวส์เข้าไปเพิ่มค่ะเพื่อที่ใช้เวลาเล่นเนี่ยรู้สึกเป็นจอยสติ๊กนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อกับทีวีต่อจอใหญ่ๆก็สามารถเชื่อมต่อผ่านทางวิกิกด็อกได้ค่ะซึ่งภาพเนี่ยสมูทและไม่กระตุกเลยนะคะในบูธ ROG นี้ยังมีอะเซสซอรี่มีคอมทั้งแบบที่ประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆให้ไปประกอบกันเองด้วยนะคะและนี่ค่ะเพิ่งเปิดตัวไปเหมือนกัน ROG Draw Power Supply ที่มีจอบอกการใช้กำลังวัตต์ของการใช้งาน Power Supply แบบ Real Time เอาไว้ข้างๆเพื่อให้เราสามารถคอยมอนิเตอร์ตรวจดูได้ตลอดถ้าหากเกิดปัญหาก็แก้ไขได้ทันค่ะแถวนี้เขาก็จะมีเคสที่ได้รับการดีไซน์มาในรูปแบบต่างๆนะคะก็จะมีชื่อของบิลดเออร์ก็คือคนที่ดีไซน์เคสเหล่านี้ออกมาค่ะนี่อย่างอันนี้ค่ะก็ดีไซน์ออกมานี่ชิ้นเดียวในโลกนะคะมีรูปแบบต่างๆมาโชว์ให้ดูค่ะเรื่องราวจากไต้หวันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะรอติดตามกันต่อในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ